สวัสดีค่ะพงษ์ใสพุ่มบูทค่ะหรือหมูน้อยบ้านแพงชาแนลค่ะมื้อนี้สิมาเปิดใจในการทำช่อง YouTube เนาะค่ะเป็นของเจ้าของเองค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณบอสสันติซึ่งท่านเป็นประธานบริษัทอริตาอินเตอร์จำกัดค่ะก็ได้รู้จักกับอาจารย์เพิ่นมาเนาะค่ะประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะติดตามเพิ่นมาตลอดเบื้องการทำงานของเพิ่นค่ะเพิ่นเป็นนุ่มหน่อยไฟแรงแล้วก็อาจารย์เพิ่นเว้าเก่งเพิ่นมีทักษะในการเว้าค่ะก็เลยชื่นชมในตัวเพิ่นล่ะค่ะเพิ่นคือเก่งแท้เนาะค่ะเนาะมื้อนึงเพิ่นพาไปถ่ายอยู่พระธาตุขามแก่นเนาะค่ะก็เบิ่งเพิ่นอยู่ติดตามเพิ่นไปเพิ่นเฮ็ดช็อตนั่นช็อตนี้ถ่ายจังซั่นถ่ายจังซี่ก็เกิดความประทับใจเนาะค่ะอยากเรียนรู้ก็เลยกลับมาก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ขอเป็นลูกศิษย์ได้บ่ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าคุณตั้งใจบ่เฮ็ดเล่นอาจารย์พร้อมที่จะสอนปล่อยวิชาให้ลูกศิษย์เต็มที่ค่ะพอกลับมาจากการถ่ายถ้ำพระธาตุขามแก่นเนาะค่ะเนาะก็เลยถามบอสว่าแม่เฮ็ดเกี่ยวไอ้กับโรงเฮ็ดได้บ่บอสทำช่อง YouTube เนี่ยค่ะพอกลับมาจากการถ่ายถ้ำพระธาตุขามแก่นเนาะค่ะก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์แม่เฮ็ดเกี่ยวกับโรงเฮ็ดได้บ่เพราะว่าแม่ถนัดโรงเฮ็ดแล้วก็มีโรงเฮ็ดอยู่หลังบ้านค่ะจากทำคลิปเกี่ยวกับเฮ็ดนะคะอาจารย์ก็เลยว่าเฮ็ดได้คลิปแรกกระท่ายถ้ำออกมาบ่ดีเท่าใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้จักว่ามุมกล้องเป็นจังไดจะโค้งเป็นจังไดและก็เว้าบ่เก่งอีกบัดนี้อาจารย์ก็เปิดคลิปให้เบิ่งค่ะเป็นจังซี่จังซี่นะคะเปิดเบิ่งแล้วเบิ่งอีกบัดนี้เพิ่นเลยบอกว่ามีเทคนิคอยู่5ข้อที่เฮาสิปฏิบัติได้ที่จะเป็น YouTube ได้เนาะค่ะคือข้อ1เฮาต้องแนะนำตัวเองเนาะค่ะเนาะข้อ2เกินนำเนาะค่ะคือเฮ็ดให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะค่ะและอีก3ก็คือเนื้อเรื่องว่าการปลูกเฮ็ดนี่มันเป็นจังไดการดูแลเป็นจังไดค่ะข้อที่4ก็คือสรุปเกี่ยวกับเฮาเฮ็ดเรื่องราวเกี่ยวกับเฮ็ดนี่เป็นมาจังไดแน่ขั้นตอนเป็นจังไดเนาะค่ะและขั้นตอนสุดท้ายข้อที่5ก็คือแนะนำช่องเจ้าของเพราะว่า1เจ้าของเป็นน้องใหม่เป็น YouTube น้องใหม่บ่มีคนรู้จักเฮาต้องแนะนำเจ้าของตลอดค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เนาะค่ะที่ให้ความรู้และอยากฝากทุกคนที่อยากเฮ็ดช่อง YouTube เนาะค่ะเนาะมันบ่แม่นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนและก็บ่แม่นเรื่องยากสำหรับเฮาแต่มื้อนี้ถ้าเฮาเปิดการเรียนรู้เปิดใจยอมรับในสิ่งที่เฮาบ่รู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเฮาเนาะค่ะเนาะและฝากขอบคุณอาจารย์เนาะค่ะเนาะอาจารย์สันติเป็นทั้งไอดอลเป็นทั้งแรงบันดาลใจที่ให้หมูน้อยบ้านแพงชาแนลมีช่องเป็นของเจ้าของค่ะและมีความฝันที่เป็นจริงในมื้อนี้ค่ะสมความตั้งใจของเจ้าของสุดท้ายนี้ขอฝากติดตามรับชมช่องหมูน้อยบ้านแพงชาแนลในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ